2,400,000บวกกันเป็น4,800,000สองคนก็เกือบล้านนะคะอันนี้คือโชคดีคือคุณปู่เป็นคนรับผิดชอบรับไหนแล้ว70ล้านนี่ไงก็ขอบคุณคุณปู่อีกทีตกใจเพราะว่าตั้งแต่ค่าเทอมตอนสมัยเราก็ว่ามันก็แพงแล้วใช่แล้วว่ามันก็แพงแล้วตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดแม่เคยบ่นว่า80,000ก็แพงแล้วต่อเทอมนะตอนนี้โรงเรียนอินเตอร์ก็ฟาดเข้าไปประมาณเทอมละประมาณ200,000กว่าของกี่200,000 กว่าเด็กเล็กเนาะคนละรุ่นที่3เท่ามากกว่ารุ่นที่3เท่า2ปีนึงมี2เทอม 240,000 บวกกันเป็น480,000 480,000 2คนก็เกือบล้านนะคะคือจะบอกว่าไม่ให้เรียนก็กระไรอยู่ จะบอกไม่ให้เรียนก็กระไรอยู่แต่มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ก็ต้องสู้ต่อไปเหมือนกันพี่ชวนมันอาจจะแรงไปนิดหนึ่งแรงไปนิดหนึ่งถ้าเทียบกับอินคัมของคนในประเทศเราอินคัมเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นคือถ้าสมมติว่าเราเอาแบบลูกคนหนึ่ง480,000เท่ากับเดือนหนึ่งก็อยู่ตกประมาณ40,000ไม่รวมค่าแบบนู่นนี่นั่นอ่ะแบบ40,000นี่คือเงินเยอะนะเราได้เงินเดือน50,000ให้เราโผล่ลงกับลูก40,000มันก็กระไรอยู่อันนี้คือโชคดีคือคุณปู่เป็นคนรับผิดชอบเพราะว่าคุณปู่รับผิดชอบหลานๆทุกคนคืออันนี้คุณปู่ออกปากเองเลยใช่ไหมคะว่าใช่จ่ายเองใช่จ่ายจนจบปริญญาตรีเลยไหมคะหรือยังแล้วคุณปู่ว่าถึงไหนก็ถึงไหนเราไม่ได้คุยถึงขนาดนั้นให้ปู่สะดวกค่ะแต่ได้แต่พี่ใช่ไหมคะปู่ได้ทีเลยคุณปู่เขาก็ดูความเหมาะสมเขาก็ดูเช็คว่าแต่ละเดี๋ยวนี้มันราคาเท่าไหร่เนี่ยมันราคาเท่านี้หมดมันประมาณเนี้ยหมดเลยถ้าเป็นแบบโรงเรียนอินเตอร์แล้วถ้าเป็นอินเตอร์ที่เล็กหน่อยจำกัดคนหน่อยว่าแบบไม่ครู2คนดูแลเด็กประมาณ10คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะอยู่ประมาณพอคุณปู่ออกสายแล้วเป็นไงคะลูกย่อสวยเลยไปงานค่ะถือว่าก็โอเคแบบเหมือนได้ไม่เป็นภาระใช่คือคุณปู่ก็รู้สึกว่าการแบบลงทุนกับเรื่องแบบการศึกษาแล้วก็มันเหมือนจะเป็นการแบบเชฟตัวเองเชฟเด็กๆตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าควรที่จะลงทุนมันใกล้เคียงกันมากค่ะมันแบบไม่ได้แตกต่างเยอะแต่ว่าที่เลือกเอาแบบใกล้ๆบ้านใช่เลือกที่แบบว่าใกล้บ้านซะเป็นหลักเลยแหละเอาหลักๆคือใกล้บ้านทีนี้มันก็มี2 อย่างให้เลือกแล้วโรงเรียนไทยหรือโรงเรียนอินเตอร์ซึ่งเราเลือกโรงเรียนอินเตอร์เพราะเราก็เรียนโรงเรียนอินเตอร์มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณคุณปู่อีกทีเดียวกันค่ะคุณปู่ออกให้เหรอคะคุณปู่ออกค่าสร้างบ้านให้เฟอร์นิเจอร์ข้างในจัดการเองคุณปู่ประมาณตีสักประมาณ80%กว่าของที่อย่างงบคุณปู่มันหมดไปกับอินทีเรียแล้วเฟอร์นิเจอร์ก็เลยต้องออกเองสองแสนสี่บวกกันเป็น480,000สองคนก็เกือบล้านนะคะอันนี้คือโชคดีคือคุณปู่เป็นคนรับผิดชอบ